วัสดีครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านรองผู้ว่าสุชีพมากนะครับที่สละเวลาครับให้มาสัมภาษณ์นะครับในส่วนของโครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ที่เป็นพรบของประเทศไทยเรานะครับขออนุญาตเริ่มคำถามแรกที่เป็นในลักษณะของมุมมองผู้บริหารก่อนนะครับจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องประกาศใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วและจริงๆก็มีเหตุเลื่อนมาทำให้จะประกาศใช้ใน1มิถุนายนปีนี้แล้วนะครับไม่ทราบว่าในมุมมองของผู้บริหารเนี่ยคิดว่ากฎหมายฉบับนี้จะมามีผลกระทบอย่างไรบ้างกับของการรถไฟครับก็คิดว่าต้องมีแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่รถไฟปฏิบัติอยู่ในการซื้อตั๋วคงจะทราบนะครับก็รถไฟเองก็ไม่ได้ต่างกับทางเครื่องบินนะครับรถไฟก็ต้องเก็บข้อมูลในส่วนของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับผมชื่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ทั้งในส่วนหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย security มากกว่าเรื่องของการทำตลาดหรือเชื่อมพันธุ์เพราะว่านั่นคือรถไฟยังไม่ได้เคยนำมาแอพพลายใช้ในเชิงการตลาดแต่ว่ามีแผนที่จะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงทีเดียวนะครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็มีโทษปรับอยู่หลายแบบเหมือนกันโทษปรับโทษจำคุกด้วยมีโทษอาญาโทษปกครองนะครับซึ่งก็ถ้ามองในมุมมองของกฎหมายเนี่ยเวลามีเหตุละเมิดขึ้นมาเนี่ยผู้ถูกละเมิดเขาก็จะมาฟ้องที่การรถไฟนะครับนั่นก็คือว่าการรถไฟเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวในเรื่องของกระบวนการอะไรเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ขออนุญาตเป็นคำถามถัดไปนะครับไม่ทราบว่าท่านรองทราบหรือไม่ครับว่าในมุมมองของธุรกิจเดินรถเนี่ยข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ที่ตัวโปรแกรมหรือเซิร์ฟเวอร์หรือในอินฟราสตรักเจอร์ที่อยู่ภายในการรถไฟหรือว่ามีอินฟราสตรักเจอร์อื่นที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายนอกด้วยครับคือที่จริงรถไฟอยู่ในระหว่างการจ้างเอกชนนะครับเข้ามาดำเนินการในส่วนของเรื่องการขายตั๋วเราเรียกว่าดีทิเก็ตนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่ทันสมัยขึ้นมาเหมือนกับสิ่งที่สายการบินภายในประเทศต่างๆทำกันนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยจากนี้ไปซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการเพราะนั้นในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็ส่วนนี้ก็จะเป็นในช่วงแรกนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะเป็นเอกชนเนี่ยดูแลนะครับครับซึ่งตัวนี้ผมเชื่อว่าทางรถไฟเองเนี่ยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านระบบข้อมูลอยู่ในช่วงถัดไปต่อหลังจากอาจจะระยะหนึ่งเนี่ยรถไฟก็คงจะต้องเก็บข้อมูลเองอยู่ดีเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญถูกครับซึ่งเราเองควรจะมาดูแลไว้เองเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับในเรื่องของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโอเคครับแต่นั่นก็ตามไปด้วยว่าในช่วงแรกที่เราให้เอกชนเข้ามาดำเนินการด้านข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องมีข้อตกลงกันมีสัญญากันว่าบริษัทนั้นสามารถใช้อะไรในตัวข้อมูลได้บ้างการรักษาความลับต่างๆใช่ครับต้องมีครับโอเคครับทีนี้ในมุมมองของท่านรองนะครับหรือซึ่งอาจจะมองในมุมมองของบุคลากรหรือในมุมมองของธุรกิจเดินรถก็ตามนะครับทางรถไฟเนี่ยมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือลูกค้าหรือประชาชนที่มีการเก็บข้อมูลไว้กับเราเนี่ยสามารถเข้าถึงมาขอดูมาขอแก้ไขหรือขอลบข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้บ้างหรือเปล่าครับอย่างที่เรียนนะครับคือในส่วนของลูกค้าเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีจริงแต่ว่า เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับแล้วก็จะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับสิ่งที่เราเรียกว่าระบบดีทิเก็ตนี่นะครับแล้วก็การที่จะพัฒนาต่อยอดไปเนี่ยยังไงต้องมีตัวนี้ในอนาคตแน่ในส่วนของพนักงานเนี่ย
ผมเข้าใจว่าการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยขั้นตอนอาจจะไม่สะดวกในการแก้ไขข้อมูลเพราะว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานขององค์กรซึ่งอยู่ในความดูแลของด้านไอทีของรถไฟครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าก็คงจะต้องมีขั้นมีตอนในการเปลี่ยนแปลงเช่นแต่งงานแล้วมีลูกแล้วหรือว่าเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่ใช่ครับทุกอย่างนี่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนะครับผมก็คือมีช่องทางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นระบบที่รวดเร็วทันใจใช่ครับใช่ครับโอเคครับทีนี้เนี่ยหนึ่งในสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะครับคือเป็นเรื่องของการขอความยินยอมนะครับการขอความยินยอมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะใช้กับการขอความยินยอมกับเรื่องที่อาจจะอยู่นอกเหนือบทบาทของเราเช่นเราเก็บข้อมูลผู้โดยสารเพื่อการให้บริการการโดยสารเนี่ยโอเคอันนี้สามารถเก็บได้โดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมหรือคอนเซนต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลชุดเดียวกันเอาไปทำการวิเคราะห์พฤติกรรมเอาไปทำการตลาดอันนี้เราต้องมีการแจ้งเขาตั้งแต่แรกนะครับไม่แน่ใจว่าในมุมมองของการขอคอนเซนต์ในมุมมองของท่านรองเนี่ยคิดว่าของการรถไฟเนี่ยตอนนี้มีแล้วหรือยังหรือว่าควรจะเป็นในลักษณะไหนครับคือการดำเนินธุรกิจของรถไฟที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะก้ำกึ่งว่าเป็นลักษณะเป็นรัฐดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเพราะนั้นเนี่ยมุมมองในส่วนของการทำตลาดหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าก็แทบจะไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแมนนวลที่แบบดูจากปริมาณแล้วก็มานั่งคำนวณขีดเขียนอาจจะใช้ Excel อะไรแบบนั้นมากกว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาวิเคราะห์อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยต้องทำแน่นอนเพราะว่า เรามีฐานลูกค้าที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยแน่นอนเราจะต้องทำให้ถูกต้องนะครับหมายถึงว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็จำเป็นต้องกรอกถ้ามีข้อมูลบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องที่จะต้องมาเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยเราก็ต้องทำให้ถูกต้องเหมือนตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำหน้ากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีในส่วนที่จะต้องยินยอมที่จะรับข่าวสารหรือว่ายินยอมให้มีการติดต่อซึ่งเราต้องทำอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าประโยชน์นี่มหาศาลใช่ครับไหนๆเราได้ฐานข้อมูลของลูกค้ามาส่วนหนึ่งแล้วเรามีอาจจะเป็นอีเวนท์ที่จะเที่ยว5ครั้งฟรี1ครั้งอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นซึ่งเชื่อว่ารถไฟถึงเวลาต้องทำแล้วที่อื่นก็ทำตลอดใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆมันมีช่องทางที่เราสามารถเอาข้อมูลมาใช้ได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับคือกฎหมายเนี้ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่ระบุไปหาตัวบุคคลได้แปลว่าถ้าเราไม่เอาฟิลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เช่นเลขบัตรชื่อนามสกุลหรืออาจจะเป็นภูมิลำเนาที่อยู่ที่อาจจะพอจะระบุได้เนี่ยไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กฎหมายนี้ก็ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการวิเคราะห์ที่ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวคนนะครับแต่ว่าแน่นอนครับในเอาท์คัมของการทำนโยบายตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีหลักเกณฑ์ตรงนี้ด้วยว่าข้อมูลส่วนบุคคลควรจะทำอย่างไรก่อนเอามาวิเคราะห์นะครับจริงๆต่อเนื่องจากคำถามเมื่อสักครู่นะครับก็คือท่านทราบหรือไม่ครับว่าหน่วยงานที่เป็นคู่ค้าหรือเอกชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลใดของการรถไฟได้บ้างซึ่งเมื่อกี้มีระบบในที่พูดถึงคือดีติเกตซึ่งดีติเกตก็คือเป็นสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างของระบบดีติเกตในการซื้อตั๋วและพวกนี้ใช่ไหมครับก็คือจริงๆเนี่ย อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นช่วงแรกเนื่องจากว่าเราจ้างให้เขาพัฒนาตัวระบบตัวนี้ขึ้นมาก็คือพัฒนาซิสเต็มแล้วก็เขาก็จำเป็นจะต้องโอเปเรตถ่ายทอดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาตามสัญญาเนี่ยเราก็จะต้องเป็นผู้โอเปเรตต่อเพราะฉะนั้นในช่วงนี้
เขาสามารถเข้าถึงได้แต่เราก็ต้องมีข้อกำหนดตามสัญญาว่าเขาเหล่านี้เนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองแล้วนะครับเขาจะมาขโมยหรือว่าแอบเอาไปใช้อย่างอื่นเพื่อประโยชน์ของเขาเนี่ยก็มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ไม่ว่าสัญญาจะกำหนดไว้เข้มงวดหรือไม่เข้มงวดปานใดเนี่ยเขาก็ไม่ควรจะทำอยู่แล้วนะครับผมก็ยืนยันนะครับว่าตัวเรื่องพวกนี้เราจำเป็นจะต้องดูให้ละเอียดไม่ให้ทางเอกชนที่โอเปเรตระบบเนี่ยเอาไปใช้งานนอกเหนือไปจากสิ่งที่รถไฟต้องการใช่ครับคือที่ท่านรองพูดมาสักครู่เนี่ยจะเป็นในกรณีที่เป็นการละเมิดสัญญาข้อตกลงกันนะครับแต่ถ้าเป็นในเคสของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยการรถไฟที่ถือว่ามีออทอริตี้ใหญ่เพราะว่าเป็นเจ้าของโครงการเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับแล้วจ้างเอกชนมาโอเปเรตดังนั้นเอกชนนั้นเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับการรถไฟไว้ดังนั้นถ้าเอกชนนั้นเนี่ยมีการละเมิดในตัวกฎหมายเนี่ยก็จะมองว่าเอกชนนั้นเนี่ยทำผิดฐานที่เป็นคอนโทรลเลอร์คือเป็นผู้ควบคุมเสียเองแต่ว่ามันก็อาจจะมีต้องทำความเข้าใจกับทางการรถไฟในกรณีนี้นิดนึงเพราะว่าเวลาโดนฟ้องไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานหรือว่าจะเป็นจากตัวประชาชนก็ดีนะครับเวลาโดนฟ้องก็จะมาฟ้องที่การรถไฟก่อนนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการสืบสวนสืบทราบอะไรต่อไปนะครับที่ผ่านมาไม่แน่ใจครับว่ามีเหตุการณ์ขโมยข้อมูลหรือข้อมูลรุ่นหลายอื่นๆที่พอจะให้ข้อมูลได้บ้างไหมครับตัวนี้ผมไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าถ้าทำงานมา20กว่าปีก็ไม่เคยเป็นข่าวใหญ่น่าจะไม่มีแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าระบบต่อให้เป็นระบบดีๆอย่างของ อเมริกาเองก็ยังมีการเจาะระบบการขโมยข้อมูลกันได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า security ของ IT ของเราเนี่ยเป็นยังไงแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยในอินทราเน็ตที่พนักงานได้เข้ากันอยู่เนี่ยมันก็ป้องกันระดับหนึ่งไม่ให้คนภายนอกเนี่ยเข้ามาได้ครับผมพอพูดถึงอินทราเน็ตเนี่ยก็เลยเกิดเคสเกิดไอเดียขึ้นนิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยในอินทราเน็ตเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันที่น่าจะมีอยู่แล้วก็คือการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใช่ครับว่าข้อมูลประเภทไหนใครสามารถเข้าถึงได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีกฎหมายฉบับนี้มากำกับมาเพิ่มเติมเนี่ยนอกจากที่บอกว่าใครเข้าถึงได้ปุ๊บมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเข้าถึงแล้วสามารถเอาไปทำอะไรได้นะฮะเวลาโดนฟ้องเวลามีกฎมีการฟ้องมาที่การรถไฟโอเคถ้าเกิดว่าการรถไฟไม่สามารถคือถ้าเป็นความผิดภายในพนักงานการรถไฟเองเนี่ยการรถไฟในฐานะผู้ควบคุมก็ต้องรับผิดชอบแต่ในเรื่องของการลงโทษวินัยอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถดำเนินการภายในได้นะครับเล่าให้ฟังจริงๆอ่ะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนใบที่เกี่ยวกับภาษีหรืออะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลลับส่วนบุคคลถูกได้เหมือนกันแต่ว่าการล็อกอินเนี่ยผมคิดว่ามันผมเข้าใจว่าอาจจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้แต่ username เนี่ยยังไงมันเป็นเลขประจำตัวของแต่ละคนถูกครับตัวนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะภายในของรถไฟที่มันไม่เหมือนบัตรประชาชนที่ถ้าสมมติว่าไปสุ่มหรือไปทำอะไรมาเนี่ยมันมาแฮกมาเจาะเข้าข้อมูลอาจจะทำได้ง่ายกว่าแต่ตัวเลขประจำตัวเนี่ยเราเรียกว่าเลขทสคนะมันเลขมันไม่เยอะเท่าบัตรประชาชนหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่มันก็มั่วลำบากเหมือนกันที่จะหาของใครสักคนหนึ่งอ๋อโอเคก็คือจะบอกว่าต่อให้ได้ตัว ID user ID อันนี้มาก็น่าจะไม่สามารถก็ยังมีพาสเวิร์ดอีกชั้นหนึ่งนะครับก็พอเข้าใจความหมายถูกไหมว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยผมเล่าให้ฟังผมเคยสมัยก่อนเนี่ยนานแล้ว
เคยพยายามที่จะเข้าเล่นเกมออนไลน์ของประเทศจีนเนี้ยซึ่งมันจะมีเกมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆไอ้ความอยากลองเนี่ยแต่ว่าเวลาสมัครมันต้องใช้ ID ของคนจีนแล้วมันก็จะมีเว็บสอนวิธีสุ่ม ID สร้าง ID สร้างไหนเป็น ID นี่หมายถึงเลขบัตรประชาชนนะครับ ก็คือมีวิธีสุ่มสร้างก็มีแพทเทิร์นของเขาใช่มีแพทเทิร์นว่าเลขตัวนี้หมายถึงเมืองนี้เกิดวันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเลขบัตรประชาชนของเราเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วน่าจะคล้ายๆกันเขาก็มีแพทเทิร์นอยู่ระดับนี้คือระดับนั้นใช่เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่พวกเนี้ยมันสุ่มแล้วก็เมคกันได้ระดับหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับโอเคครับทีนี้ในอนาคตนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้ effective แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยทางรถไฟถ้าเกิดจะมีการทำระบบทำซอฟต์แวร์ทำแอปพลิเคชันอะไรขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยถ้าลองจะเห็นด้วยไหมครับว่าควรจะมีมาตรการที่มันอาจจะกลายเป็นมาตรฐานที่อาจจะอยู่ใน TOR เลยก็ได้หรืออยู่ในสเปคของตัวซอฟต์แวร์ก็ได้ว่าเช่นถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำยังไงถ้าเป็นข้อมูลที่มีความเซนซิทีฟเช่นเชื้อชาติศาสนาประวัติการรักษาพยาบาลอะไรพวกนี้ควรจะมีวิธีการที่พิเศษกว่าข้อมูลปกติหรือในกรณีที่จะมีการเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยต้องยึดตามมาตรฐานอาจจะเป็นมาตรฐานคอนเซนต์การขอความยินยอมหรือมาตรฐานเวิร์ดดิ้งข้อความอื่นๆของการรถไฟคิดว่าถ้ามีมาตรการแบบถ้ามีมาตรฐานแบบนี้ในการทำระบบใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเป็นยังไงเป็นด้วยอย่างยิ่งเลยแล้วก็จำเป็นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยแบบนั้นแล้วด้วยนะครับก็แต่ในข้อมูลของยกเว้นภายในนะครับถ้าเป็นข้อมูลลูกค้าเนี่ยเราไม่เคยต้องการถึงขั้นว่านับถือศาสนาอะไรครับผมคิดว่าเราในธุรกิจของทางด้านรถไฟเนี่ยไม่แยกเชื้อชาติศาสนาเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่ตัวนี้ตัดไปได้เลยทีนี้เรื่องของประวัติทางการแพทย์อะไรพวกนี้ก็จะไม่มีนะครับแต่ความเสี่ยงเรื่องนึงนะครับคือถ้าเกิดเราใช้เป็นการเสียบบัตรอ่านข้อมูลในชิปการ์ดนั้นเนี่ยเห็นข้อมูลศาสนาสามารถดึงข้อมูลศาสนาไปได้ดังนั้นต้องดูว่าพอเราอ่านปุ๊บเราเอามาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราหรือเปล่า okay. คือเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่เราเก็บเอาไว้ซึ่งการเก็บแต่ไม่ได้ใช้แล้วมันเก็บไม่โดยไม่มีความจำเป็นเนี่ยถ้าเกิดมันมีการรั่วไหลออกไปมันไม่ใช่แค่ข้อมูลธรรมดารั่วไหลมันคือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่มีความเซนซิทีฟรั่วไหลซึ่งโทษหนักกว่าการประมาณเท่าสองเท่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นผลการศึกษาครับว่าระบบอันนี้มีการเก็บข้อมูลอันนี้ไว้อยู่ในฐานข้อมูลของเราหรือเปล่าเพราะว่ามันมีจุดที่อาจจะมีความเสี่ยงได้ว่าเราดึงข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในบัตรมาเลยแต่ว่าเราอาจไม่ได้ใช้แต่เราเก็บอยู่นะครับก็คงจะได้รับคำแนะนำจากการศึกษาในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยทางรถไฟเนี่ยมีการจัดทำพวกเอกสารเกี่ยวกับพวกนโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพวกการรักษาความเป็นส่วนบุคคลอยู่บ้างหรือเปล่าครับในปัจจุบันนี้หรือว่าเป็นลักษณะของการที่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนเนี่ยรู้กันเองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำจริงๆเนี่ยเพราะไม่มีสิ่งที่พูดอย่างแรกก็คือไม่มีการกำหนดหรือว่าจำกัดสิทธิ์มันก็เลยทำให้ต้องพึ่งแต่ละบุคคลเนี่ยต้องพิจารณากันเอาเองแล้วมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลไม่แน่ใจว่าผมตอบตรงคำถามหรือเปล่าแต่ผมกำลังนึกไปถึงสื่อโซเชียลซึ่งค่อนข้างจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่สำหรับพนักงานรถไฟเองที่มักจะนำเรื่องที่ตัวเองไม่พอใจในเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเป็นเบิกเบี้ยเลี้ยงก็ได้เงินช้าหรือว่า
ไม่พอใจในการโยกย้ายเสร็จแล้วก็ไปโพสต์วิจารณ์โวยวายใน Facebook ซึ่งบางเรื่องก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรบางเรื่องก็อันนี้เราทุกคนมักจะใช้คำพูดว่าคนที่โพสต์หรือคนที่ทำพูดนี้นะมักจะบอกว่ามีสิทธิ์ในการที่จะพูดเพราะว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ตัวเนี้ยมันน่าเป็นห่วงถ้าถือว่ามีโอกาสหรือว่ามันเกี่ยวข้องบ้างกับเรื่องพวกนี้ถ้าทางทีมงานจะเป็นคำแนะนำให้เนี่ยเพราะว่าผมเห็นหน่วยงานอื่นหรือแม้แต่ที่ต่างประเทศผมยกตัวอย่างของ JRE ซึ่งเป็นบริษัทรถไฟที่ญี่ปุ่นเนี่ย คือพนักงานทุกคนจะรู้ด้วยใจหรือรู้ด้วยระเบียบที่เขาสั่งมาแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ระเบียบเพราะว่าการที่จะตรากฎออกแบบนี้ออกมามันคือการจำกัดสิทธิส่วนบุคคลเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้ด้วยว่ามันเป็นสิ่งควรทำครับคือการที่โพสต์ข้อความโพสต์รูปแล้วนำมาซึ่งความเสียหายกับองค์กรจะเกิดปัญหากับเขาทันทีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกลงโทษการฟ้องร้องอาจจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็เป็นที่มาของการถูกลงโทษหรือว่าถูกไล่ออกก็ตามเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากคำสั่งมันเป็นสิ่งที่เขารู้ว่าไม่ควรทำครับเราควรจะทำยังไงตัวเนี้ยถ้ามันโยงเข้าเรื่องได้แล้วเป็นคำแนะนำในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะขอร้องให้ช่วยนิดหนึ่งเพราะว่าไม่สบายใจแสดงว่ามีเคสแบบนี้เป็นประจำเป็นประจำด้วยเป็นประจำครับผมลองถามไอทีก็ได้ครับผมโอเคครับจริงๆในพาร์ทนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นในเรื่องของอย่างแรกเลยคือความตระหนักรู้เป็นความรับผิดชอบภายในองค์กรด้วยนะครับแน่นอนฮะอันนึงที่ต้องมีก็คือตัวระเบียบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในกรณีที่ลงโซเชียลแปลว่าประกาศสู่สาธารณะอันนั้นเนี่ยคือมีกฎหมายมีกฎระเบียบรองรับพอสมควรและการทำให้เสียชื่อเสียงต่อสาธารณะเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าคือก็ต้องมีเรียกว่าเป็นอะไรเป็นการสร้าง awareness เป็นการ communicate ไปสู่ตัวบุคลากรของเราว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะมันจะมีความเสี่ยงต่อองค์กรหรือต่อตัวท่านเองอย่างไรนะครับซึ่งในพาร์ทของตัวข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวโปรเจกต์นี้ด้วยอยู่แล้วครับว่าเขามีสิทธิ์ทำอะไรได้มีสิทธิ์ไม่ทำอะไรได้ในมุมมองที่จะสุดทำให้องค์กรเสียชื่อเสียงเนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษในกรณีไหนได้บ้างครับโอเคครับก็เป็นคำตอบที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับครับผมขอบคุณท่านรองมากเลยนะครับครับผมขอบพระคุณครับโอเค